ือเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยว.วชิรเมธีสำนักพิมพ์สปายะหัวใจของทุกงานคือการให้เกียรติเรื่องการบริการพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญมากถึงขนาดจัดให้เป็น1 ใน 6เรื่องที่ชาวพุทธพึงเคารพสิ่งที่เราจะต้องเคารพมีอยู่6อย่างคือ 1. พระพุทธ 2. พระธรรม 3. พระสงฆ์ 4. การศึกษา 5. การต้อนรับ 6. ความไม่ประมาทการต้อนรับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าได้จัดไว้ในระดับเดียวกันกับพระรัตนตรัยเลยทีเดียวในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเศรษฐีคนนี้อยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามากถึงขั้นนอนไม่หลับตื่นตั้งแต่3 ตีมาเตรียมสัมภาระได้เวลา4 ตีก็ออกเดินทางครั้นเดินทางเข้าไปในวัดคิดว่ากว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าคงยากเย็นเหลือแสนเพราะพระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกแต่พอเดินเข้ากำแพงวัดไปพระพุทธเจ้าทักทายว่ามาแล้วหรือท่านสุทัศน์เศรษฐีคิดในใจเอ๊ะใครมาเรียกชื่อเราพ่อหันไปมองจึงรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาเดินจงกรมรอเศรษฐีอยู่ที่ประตูเข้าวัดอยู่แล้วเศรษฐีคนนี้ประทับใจพระพุทธเจ้ามากๆดูสิคนของโลกให้เกียรติมาต้อนรับเราเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเศรษฐีคนนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตปวารณาตนเป็นโยมอุปถากพระพุทธเจ้าทำธุรกิจระดับหลายหมื่นล้านสร้างวัดให้พระพุทธเจ้าแห่งหนึ่ง1,000 กว่าล้านเอาเงินมากองถึงขั้นที่ว่าสูงเท่าหัวเข่าเงินในที่นี้ก็คือเงินเหรียญทำธุรกิจได้เงินได้ทองก็นำมาบำรุงพระศาสนาให้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์วัดนี้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ชื่อวัดเชตวันนักปราชญ์โบราณเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้ามักพูดว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันซึ่งเป็นอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายชื่อของเศรษฐีจะอยู่ใกล้ชื่อพระพุทธเจ้าตลอดเวลาหมายความว่าเมื่อโลกยกย่องพระพุทธเจ้าโลกก็ยกย่องเศรษฐีท่านนี้ด้วยจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับการต้อนรับให้ความสำคัญกับการให้เกียรติคนมากครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่โรงธรรมพระสาวกกำลังแสดงธรรมพระองค์หยุดอยู่ที่หน้าประตูฟังลูกศิษย์แสดงธรรมจนจบพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูแต่หยุดรอฟังลูกศิษย์แสดงธรรมจนจบทั้งที่พระองค์ก็ตรัสรู้แล้วอะไรๆก็ทรงรู้แจ้งหมดแล้วแต่ทำไมยังทรงฟังอีกเพราะทรงให้เกียรติลูกศิษย์นี่คือการให้เกียรติคนการเคารพในปฏิสันถารเมื่อลูกศิษย์แสดงธรรมจบพระพุทธเจ้าทรงเคาะประตูก่อนจากนั้นจึงเสด็จเข้าไปพระองค์ชมลูกศิษย์ว่าเธอแสดงธรรมไพเราะมากฉันยืนฟังอยู่ข้างนอกจนปวดหลังสะท้อนว่าพระพุทธเจ้าทรงให้เกียรติคนเพราะฉะนั้นการให้เกียรติคนเป็นหัวใจหลักของการทำงานทุกสาขาวิชาชีพครั้งหนึ่งมีโยมคนหนึ่งจากนครสวรรค์ไปหาท่านพุทธทาสถือฉลอมไปด้วยพอไปถึงลูกศิษย์หน้าห้องไม่ให้พบเพราะพระอาจารย์กำลังจำวัดแต่โยมก็บอกว่าไหนๆก็มาแล้วขอพบสักหน่อยไม่ได้หรือไม่คุยก็ได้ขอไปโผล่ดูหน้าต่างได้ไหมโยมก็เลยชะโงกกระโดดเต้นหยองแยงหยองแยงอยู่ริมหน้าต่างของท่านพุทธทาสแล้วกุฏิท่านอยู่กับพื้นพอโยมชะโงกไปดูฉลอมไปถูกกับผนังห้องของท่านท่านพุทธทาสตื่นท่านจึงห่มจีวรออกมานั่งรับแขกคุยสักพักโยมก็ลากลับไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่ลูกศิษย์ของท่านยังโกรธเป็นยักษ์อยู่เลยท่านพุทธทาสก็ถามว่าโยมกลับแล้วคุณโกรธใครกันลูกศิษย์ท่านบอกว่าผมโกรธโยมครับหลวงพ่อผมบอกว่าอย่าไปกวนหลวงพ่อโยมก็ยังไปกวนจนได้
แม้คนอย่างนี้มันน่าสั่งสอนนักท่านพุทธทาสบอกว่าโยมมาหาใครมาหาหลวงพ่อครับแล้วผมโกรธไหมหลวงพ่อไม่โกรธครับแล้วคุณโกรธแทนผมทำไมตั้งแต่นั้นมาลูกศิษย์คนนั้นเวลามีใครมาพบหลวงพ่อก็ไม่เคยแสดงอาการดังแต่ก่อนอีกเลยนี่ก็เรียกว่าท่านพุทธทาสให้เกียรติคนแม้ท่านจะพักผ่อนแม้จะจำวัดอยู่พอรู้ว่ามีโยมมาท่านก็อุตส่าห์ลุกขึ้นจากเตียงออกมาต้อนรับแล้วโยมก็เดินทางไกลจากนครสวรรค์เพื่อมาพบถ้าไม่ออกมารับเขาคงจะโกรธไปจนตายภาษาพระเรียกเข้ารบในปฏิสันถารคือการต้อนรับหากต้องการให้การทำงานบริการดีที่สุดก็จะต้องตอบคำถาม3ข้อนี้ให้ได้นั่นคือ 1. ใครคือคนที่สำคัญที่สุด 2. อะไรคืองานที่สำคัญที่สุด 3. เวลาใดคือเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม